เราจะพาไปที่แม่เพชรบุรีตอนนี้น้ำท่วมนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมกับคุณรัชนีไปน้ำยังไม่ท่วมนะครับเราไปที่ตำบลไร่มะขามนะฮะแม่ที่นั่นเขาเรียกชื่อว่าไร่มะขามนะครับปลูกมะขามเยอะอ่ะเออผมก็ถามชาวบ้านกันนะปรากฏว่ามันมีไม่กี่ต้นแต่สมัยก่อนอาจจะเป็นไร่มะขามจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ปลูกข้าวแล้วก็มีการสร้างศูนย์ข้าวชุมชนครบวงจรขึ้นมาที่นี่ชาวบ้านเขาทำข้าวเป็นแบรนด์ของเขาเองชื่อว่ารอยยิ้มชาวนาเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาทำขึ้นมาได้ยังไงนะครับในเคียงคู่รู้ค่ากับทกสครับเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสโอ้ยทำไมไม่เห็นมะขามสักต้นเลยอ่ะฮะท่านผู้จัดการไหนบอกว่าที่นี่เป็นชุมชนไร่มะขามไม่ใช่เหรอนั่นไงครับหนึ่งต้นต้นเดียวประโคนหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกมะขามเป็นอาชีพแล้วใช่ครับส่วนใหญ่อาชีพหลักก็คือทำนานะครับกับทำสวนปลูกข้าวอุ่นน้ำเหมือนกันเรานึกว่าเขาปลูกเพชรนะคนเพชรต้องปลูกเพชรนี่ไงโรงสีแห่งความสุขอันนี้นะครับเป็นโรงสีที่ทางกลุ่มวิสาหกิจนะครับชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขามนะครับทางทกสเนื่องจากมีโครงการ SME เกษตรนะครับก็เข้ามาสนับสนุนตัวนี้ให้กับกลุ่มนะครับสร้างโรงสีนะครับโอ้สร้างโรงสีทั้งเป็นโรงใหญ่อลังการมากครับผมอันนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของทางชุมชนเองนะครับสมาชิกชุมชนเนี่ยมาช่วยกันสร้างนะครับไม่ได้จ้างช่างจากภายนอกนะครับโอ้แต่ว่าสินเชื่อที่กู้ทกสมาก็คือเข้าที่เครื่องจักรอย่างเดียวเลยใช่ครับกับตัวโรงเรือนครับตัวโรงครับแล้วปล่อยให้เขาเท่าไหร่ฮะโรงสีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ3ล้านบาทแต่ถ้ากลัวโครงการสินเชื่อ SME จริงๆมันถึงเท่าไหร่อ่ะ20ล้านใช่ครับดอกเบี้ยเป็นไงอะคะผู้การคะดอกเบี้ยร้อยละ4ครับทั้งแบบกลุ่มแบบรายคนก็ร้อยละ4เหมือนกันใช่ครับโอ้อยากเห็นจังเลยอะข้าวบ้านไร่มะขามเป็นยังไงงั้นเราไปเชิญชมกันนะครับคุณบรรพตครับคุณบรรพตครับคุณบรรพตอยู่ไหมครับครับครับผู้การครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแบกอะไรมาคะข้าวครับเขาเรียกข้าวอะไรนะข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าอันนี้เป็นข้าวเจ้าครับเป็นข้าวพันธุ์ไร่มะขามหนึ่งครับอันนี้ฮะไร่มะขามเลยพันธุ์ข้าวเราเองครับนี่ที่นี่เก่งขนาดทำเป็นพันธุ์ข้าวเองเลยเหรอคะครับเอ๊ะข้าวจะหอมไม่หอมนี่เราต้องรอหุงสุกก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันสีเสร็จแล้วก็หอมเลยยังไงก็เคี้ยวดูก็ได้กลิ่นแล้วครับเคี้ยวข้าวสารเนี่ยนะใช่ครับอุ้ยมันจะไม่อืดท้องเหรอคะไม่สักเม็ด2เม็ดสิครับนึกว่าให้กินเป็นกำโรงสีชุมชนอะไรใหญ่ขนาดตอนนี้กำลังการผลิตมันเนี่ยมันรับข้าวได้สักมากน้อยขนาดไหนฮะตอนนี้กำลังการผลิตเราประมาณ 30-50 ตันต่อวันนะครับ 30-50 ตันต่อวัน 3,000 โลปริมาณข้าวของสมาชิกนี่พอไหมถ้าหากว่าข้าวในชุมชนทั้งอำเภอบ้านลาดเรามาพร้อมกันทั้งหมด18ตำบลโรงสีนี้สามารถรองรับได้โอ้18ตำบลก็รองรับได้ได้ครับโอ้แล้วที่เห็นอยู่นี่คือข้าวส่วนไหนฮะที่เราเอามาทำเป็นแพ็กเกจสวยๆแบบนี้ครับมีหลายอย่างครับอันนี้ก็เป็นข้าวสารเราตั้งชื่อว่าข้าวรอยยิ้มชาวนาครับเรามี2แบรนด์ตรงนี้ครับ2แบรนด์หลักๆนะครับของชุมชนเราคืออีกแบรนด์หนึ่งก็คือเป็นของชุมชนไร่มะขามนะครับกับอีกแบรนด์หนึ่งคืออันนี้จะส่งเข้ากรุงเทพหรือขึ้นร้านใหญ่ๆหน่อยใช้ว่ารอยยิ้มชาวนาจุดเด่นจุดดีของข้าวไร่มะขามคืออะไรฮะผมว่าโดยจริงๆคือเรามีอัตลักษณ์ของเราในพื้นที่ชุมชนและก็มีงานวิจัยจากสถาบันการศึกษามารองรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการคือเจ้าที่ส่งเสริมเขาก็จะตรวจดินพัฒนาที่ดินเพราะว่าดินตรงไร่มะขามเป็นดินชุด S1 คือดินที่ดีที่สุดนะแล้วเราก็ทำงานร่วมกับชลประทานน้ำเพชรบุรีจะส่งจากที่สูงลงที่ต่ำก็เลยทำให้ข้าวออกมาคุณภาพดีแล้วก็อากาศเราคือช่วงที่ข้าวออกรวงออกเกสรเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือมาคือมีอากาศเย็นๆโชยมาซึ่งตรงเนี้ยข้าวก็จะไม่สร้างจิ๊บพอไม่สร้างจิ๊บบริเวณคือเขาจะชะงักนิดหนึ่งทีเนี้ยความเข้มข้นของดินก็จะเริ่มสารอาหารที่อยู่ในดินก็จะเริ่มส่งมาที่เม็ดฟังเกษตรกรพูดแบบว่าเหมือนนักวิชาการพูดเลยคุณกระปูทำไมเกษตรกรทำไมนี่เก่งเนี้ยที่มันพ้นที่น่าจะไปเป็นนักวิชาการแบบผู้ด้านเกษตรได้เลยแล้วเนี่ยใช่แล้วเราอยู่กับงานวิจัยมาตั้งแต่ปี50โอ้แต่พ่อแม่เราก็ทำนามา30ปีอันนี้เป็นตัวอย่างที่สุดยอดมากนะเพราะอะไรรู้ไหมชาวนาแต่ว่าใช้คำว่าเป็นชาวนาที่อยู่กับงานวิจัยแล้วผลิตภัณฑ์ของเขานะคะนอกจากข้าวแล้วก็มีแปรรูปเป็นอย่างอื่นอีกมีอะไรบ้างคะพี่บรรพตอันนี้ก็เราเรียกว่าข้าวพองอบกรอบข้าวพองอบกรอบผสมธัญพืชอันนี้เป็นชาครับนะเป็นชาจากข้าวกล้องปกติข้าวกล้องจะกินครับ
ปกติข้าวกล้องจะกิโลประมาณ 60-70 บาท 80 บาทแต่พอมาทำเป็นชาได้กิโลละ500โอ้เนี่ยคือการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีราคาสูงขึ้นโอ้ท่านผู้จัดการเห็นชุมชนไร่มะขามเขาเก่งขนาดนี้แล้วรู้สึกยังไงฮะในฐานะนายทุนใหญ่ก่อนที่จะเก่งได้ก็คงต้องมีหน่วยงานราชการอื่นๆนะครับเข้ามาสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นเราจะทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะครับไม่ได้เขาเดินโดดเดี่ยวคนเดียวครับงั้นผู้จัดการเชิญชวนชาวบ้านนิดนึงนะคะการรวมกลุ่มกันแบบนี้ดียังไงแล้วสามารถที่จะมาใช้บริการของธกส.ยังไงได้บ้างจากเดิมเนี่ยนะครับข้าวเวลาเกี่ยวก็เข้าโรงสีจำหน่ายให้แต่โรงสีนะครับก็ไม่มีอำนาจที่จะต่อรองแต่ถ้าเกิดการรวมกลุ่มอย่างเงี้ยเขามีสมาชิกเขาก็จะมีทะเบียนของเขาว่าแต่ละคนเนี่ยปลูกข้าวจำนวนเท่าไหร่เกี่ยวเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมว่าถ้าเกิดเรามีอย่างเงี้ยนะครับสถานที่เก็บของตัวเองนะครับเช่นโรงเนี้ยนะครับหรือเครื่องสีของเราเองที่จะแปรรูปได้เนี่ยนะครับข้าวแทนที่จะไปโรงสีก็มาอยู่ที่ชุมชนของตัวเองเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองครับถ้าไม่มีเงินทุนก็ต้องบอกใครคะธกส.ครับผมก็อยากฝากกันนะครับฝากข้าวดีๆที่ผลิตโดยชุมชนไร่มะขามนะครับผลิตจากใจคือข้าวหอมปทุมถ้าสนใจก็เพจไปที่รอยยิ้มของชาวนาครับนะสั่งผ่านเพจรอยยิ้มชาวนาเราได้นะครับมีคนบริการตอนนี้เรามีบริการออนไลน์ด้วยครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยสุดยอดเกษตรกรยุค 4.0 คุณกำพูเอาไปหุงแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้ยอร่อยแต่ต้องใส่น้ำเยอะหน่อยนะจะใส่น้ำให้เยอะหน่อยข้าวแต่ละที่นี่เราต้องถามคนที่เขาผลิตด้วยนะครับ